็หลวมไปหมดต้องแบบก็คอยดึงหลุดหลวมหมดแล้วอันนี้คือที่สุดของชีวิตในตอนนี้เลยหรือเปล่าจริงๆมันมีช่วงสมัยสาวๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะแบบตอนเอ็มวีคนจะง่ายอันนั้นผอมสุดแล้วแต่เราก็แม่ลูกสองแล้วเนาะแล้วอายุปูนนี้แล้วเนาะระบบการย่อยก็คงไม่เหมือนเดิมแต่ได้ขนาดนี้เป้ยกำลังโอเคถ้าเกิดผอมมากกว่านี้เป้ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป้ยเพราะเป้ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมันต้องอิ่มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผอมสุดลิมิตแค่นี้ไหมหรือว่าก็อาจจะแล้วแต่งานถ้าบางงานอยากแบบให้ลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกสักโลนึง2โลก็ได้แต่จริงๆเราชอบประมาณนี้ไม่ได้หดนี้เลยเหรอคะใจเราได้กว่านี้อีกเหรอเอาถ้าเกิด2ซองไงแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวพอตอนนั้นเฮ้ยมันลงขนาดนี้เลยหรอก็เลยแบบซองนึงละกันตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะขออนุญาตถามตอนนี้ก็ประมาณ48แต่จริงๆอ่ะลักษณะคือเป้ยถ้าที่ผ่านมาพี่ๆเห็นนะจะอยู่ที่50เป้ยจะคงไว้ที่50คือหน้าก็จะดูอิ่มไม่ดูแก่เพราะเราก็อายุเยอะแล้วนอนเราก็ไม่อยากให้ดูแบบพอผอมแล้วก็ดูแก่สำหรับเป้ยนะเป้ยก็แบบพยายามเมนเทนให้ได้ดีที่สุดแม่แม่รีดขนาดนี้มีคนทักแบบนี่มาอุ้ยไปเปล่าอะไรเงี้ยมีทุกที่ตาเร็วมีลูกทักบ้างแต่เราก็จะพอรู้ตัวแหละว่าเราพยายามแบบไม่ให้มันแบบเกินไปให้พอดีแสดงว่าเราลูกขนาดที่ลดเรารู้ตัวรู้ตัวชั่งน้ำหนักทุกวันชั่งเช้าและก็ก่อนนอนเพื่อให้รู้เพราะว่าเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรไงเราก็จะรู้น้ำหนักของเราพอกินมาแล้วเป็นยังไงวันที่ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปชั่งหมดเป้ยไม่มีทางข้างผอมเพราะอย่างที่บอกไปเป้ยจะแบบพยายามแบบพอเป้ยรู้ตัวว่าผอมปุ๊บเป้ยก็จะแบบเหมือนไม่ให้มันลงไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาของเราผอมเกินไปก็จะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแพนิคเรื่องกินอะไรอย่างงี้บางทีแบบว่ากินไปแล้วแบบอุ๊ยอ๋อไม่มีแพนิคเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเราอิ่มไปโดยปริยายจากที่เป็นคนขี้ตะกะมากกินได้ตลอดเวลาเป้ยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเป้ยมีความสุขกับการกินนะเอาจริงๆเพียงแต่ว่าพอถึงนี้ช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองเพราะเนื่องจากมันมีงานเข้ามาเราก็จะแบบอาจจะต้องลดบ้างเพราะตามใจปากตลอดก็ไม่ได้เพราะด้วยอายุอานามด้วยลูกเราถามว่าอะไรนะทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ดูมีโค้งมีเชฟเขางงทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าน้ำหนักเราลงแต่เขาบอกเอ้ยทำไมดูเอวแบบอะไรเงี้ยพี่โปรดเป็นคนทำเหมือนที่พี่เคยบอกว่าน้องโปรดคือเขาจะแบบห่วงแม่มากใช่เขาจะดูตลอดเขาจะสังเกตตลอดเวลาแบบเป้ยทำอะไรหรือแต่งตัวอะไรยังไงเขาจะชอบเป้ยแต่งตัวแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ก่อนนะลูกไม่เขาไม่ใช่แบบต้องเรียบร้อยหรอกคือพอใส่ขาสั้นและขาใหญ่เนี่ยนางก็จะทักมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงชอบแม่ใส่ขายาวมากกว่าอะไรเงี้ยเบาระยะจะบอกว่าขาไม่ใช่ขาหนูต่างกันเลยโฟกัสเรื่องความอ้วนความผอมของดาราเยอะก็คือทั้งเราโดนต้องเอาจริงไม่ต้องไปซีเรียสเลยอ้วนก็โดนคนทักผอมก็โดนคนว่าทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขดีที่สุดเอาที่แบบตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวเองมีความสุขจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแทนที่ตัวเองมากกว่าดีกว่าจะคนทักสมองตะปูมาทุกอย่างเป้ยก็ผ่านมาหมดแล้วเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เราแฮปปี้เรามีความสุขมันแล้วเราแข็งแรงอ่ะมันโอเคที่สุดแล้วเพราะคนข้างนอกเขาไม่มานั่งรู้กับเราหรอกเขาแค่เห็นว่าแล้วเขาก็ทักไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องแคร์ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ทำอะไรที่เป้ยไม่ได้เลยก็อาจจะมีทำได้ แต่เราก็เลือกที่จะเสพอะไรอย่างเงี้ยขออีกเรื่องนึงทำไมคะเขาเรื่องดราม่าแล้วหรอไม่มีดราม่าเป็นเด็กดีมากคุณสามีอาจจะสอบตกในรอบนี้นิดนึงเลยคุณแม่ก็เขาก็แฮปปี้นะเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาใฝ่ฝันไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เป็นภรรยาที่คอยซัพพอร์ตเขาเนาะถ้าเกิดเขาเลือกที่แบบเขาอยากจะเข้ามาทำงานทางด้านนี้แล้วเราในฐานะภรรยาแล้วก็สนับสนุนบางทีมันอาจจะคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาในสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาอยากจะเล่นอย่างนี้เขาอยากจะทำงานในทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ชื่นชมพี่เป้ยว่าแบบว่าโอ้โหเข้มข้นเข้มข้นตลอดตัวเลยเป้ยมองว่าในฐานะคู่ชีวิตอ่ะถ้าเราซัพพอร์ตอะไรได้อ่ะเราก็ควรจะซัพพอร์ตนะเห
ก็ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะใครก็ตามคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะหมายถึงคนที่เรารักอ่ะถ้าเราช่วยอะไรได้อ่ะเราก็เต็มที่อยู่แล้วเราให้กำลังใจเราบอกกำลังใจตอนช่วงนั้นจริงๆเรื่องกำลังใจเขารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเพราะว่าการที่เราแบบไปกับเขาในทุกๆพื้นที่อะบางทีเราไม่ได้ลงไอจีอะเนาะไปตามหมู่บ้านอะไรต่างๆอะเราก็ไปมาหมดอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาน่าจะเห็นมากกว่าดีคงดีกว่ามากกว่าคำพูดอะค่ะกติกาการทำมันชัดเจนอยู่แล้วใช่สำหรับเราเราก็สนับสนุนในรายได้เราก็เต็มที่ตลอดเวลาเรื่องของคอมเมนต์ที่ก้อยก็ออกมาแสดงคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าเป้ยเปิดเป็นพับบิกถ้าเกิดเป้ยไม่อยากฟังคอมเมนต์อ่ะเป้ยปิดเป็นไพรเวทแล้วแต่เป้ยรับฟังเป้ยยินดีมากๆที่คนจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้บ้างเนาะอะไรที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่เราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเราเข้าใจทุกอย่างละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี